สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะสำหรับคนที่มือใหม่หัดมาดูช่องแจงก็แจงจะแบ่งวันเนี่ยตามการเคลื่อนย้ายของดาวอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ว่าเอ้ยบอกว่าจะดูดวงเป็นช่วงเดือนมิถุนายนแต่พูดตั้งแต่พฤษภาคมก็ไม่ต้องประหลาดใจนะคะดูแบบตะวันตกนะคะจริงๆแล้วผลที่ได้เนี่ยถ้าไปดูเหมือนถ้าวันเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบ่งแบบไทยกับแบ่งแบบสากลเนี่ยจริงๆผลมันไม่ต่างกันนะถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสากลคุณเป็นอะไรไปอ่านแล้วแบบไทยเป็นอะไรคุณไปอ่านเนี่ยจริงๆผลมันไม่ค่อยต่างมันไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางคนเนี่ยจะเอาเมษของสากลไปดูเมษของไทยแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ตรงนะคะเพราะนั้นศาสตร์ไหนก็ต้องดูตามวันที่ให้มันตรงแล้วไปดูเนี่ยค่ะเรื่องราวมันจะตรงกันได้นะคะก็เริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวตุลในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยค่ะเรื่องราวต่างๆนะคะมันจะไปพัวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางไกลการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการเรียนต่อระดับสูงนะคะอาจจะไปได้ไกลถึงปริญญาเอกหรือเป็นลักษณะของการที่คุณนะคะศึกษาบางเรื่องนะคะลึกลงไปก็ได้เหมือนกันดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการต้องพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลได้นะคะแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไปอีกประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะวันที่22พฤษภาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่9ของคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะในการที่คุณจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางคือจะดีมากหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีข่าวคราวนะคะเป็นข่าวดีนะคะมาให้คุณได้ยินก็ได้เหมือนกัน22พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์ทรายกับดาวเสาร์นะคะก็เป็นมุมที่ดีที่จะช่วยให้คุณนะคะโฟกัสในเรื่องของlong term goal เป้าหมายระยะไกลได้โดยเฉพาะของคุณเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนหรือว่าการที่คุณนะคะทำอะไรที่มันแปลกใหม่เหมือนกับไปออกสื่อหรือว่าไปมีกิจกรรมงานเสริมนะคะเพิ่มเติมก็ได้นะคะฮ็อบบี้นะงานอิเล็กก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะคะทรายดาวเสาร์ใช่ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นดาวพุธนะคะกุมกับดาวศุกร์ก็คือเป็นวันที่คุณเนี่ยค่ะจะดีมากๆในเรื่องของการต่อรองนะคะต่อรองราคาต่อรองเงินเดือนนะคะอะไรที่ต้องมีการทำข้อสัญญาตกลงกันนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลย25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์ทรายกับดาวอังคารนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นวันที่ดีถ้าคุณต้องไปทำเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะโดยของคุณนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานเป็นหลักเนาะการสร้างชื่อเสียงต่างๆลองดูนะคะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำธุรกิจครอบครัวทำงานกับครอบครัวแล้วแบบว่ามีโอกาสที่จะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ28พฤษภาคมก็ดาวพุธนะคะเข้าสู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะอยากให้ลองใช้ลางสังหรณ์เพิ่มมากขึ้นบางคนจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเซนส์แรงมากกว่าปกติได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็พอวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์นะคะในเรือนที่9ของคุณก็คือเขาบอกว่าเป็นวันที่ดีนะคะที่คุณจะได้เจออะไรเกี่ยวข้องกับความรักคนโสดๆก็ลองดูมีโอกาสได้เจอคู่วันนี้ได้ค่อนข้างเป็นวันที่มีเสน่ห์มากๆหรือแม้แต่ว่าพวก business relationship ก็คือ partner ธุรกิจก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดาวศุกร์ถอยหลังอยู่นะคะบางทีเนี่ยอยากให้กลับไปโฟกัสกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเช่นความรักแฟนเก่าหรือว่าเงินที่เราเคยหาได้จากสิ่งนี้คุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาได้วันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนนะคะลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นนะคะซึ่งเกิดในเรือนที่3ของคุณเขาบอกว่าฟูลมูนเนี่ยเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมในตอนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นการจบ
การเจรจาแล้วก็เริ่มต้นใหม่จบการเรียนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีในการที่คุณนะคะจะทำ big life change ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของคุณทำนองนี้นะคะอาจจะไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีมากนักนะวันที่6มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ก็สแควร์กับดาวอังคารนะคะอังคารอาทิตย์สแควร์กันเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยจะค่อนข้างมีความโมโหโมหะโทสะหรือว่าการแข่งขันต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกเสียเวลาเปล่าๆนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนนะคะการเทินทางไกลแล้วก็การงานเนาะ11มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะสแควร์กับเนปจูนอีกนะคะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมีสติมากขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่า ขอโทษค่ะติดคอก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่คุณบางทีอาจจะเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนระวังเรื่องการโดนหลอกนะคะระวังภาวะสับสนหรือว่าผิดหวังนะคะเหมือนกับเห็นอะไรแบบเกินความเป็นจริงอ่ะได้ต้องระวังนิดนึงนะคะ17พฤษภาคมก็ดาวพุธถอยหลังนะคะก็ต้องบอกว่าพุธถอยหลังแล้วมันจะถอยหลังไปอีก3สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับของเก่าๆงานเก่าโอกาสเก่าๆได้นะคะพุธถอยหลังบอกไปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะใครจะตามแจ้งตั้งนานแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการเจรจาติดต่อต่างๆบางทีมันล่าช้าเอกสารสัญญานะคะระวังนิดนึงพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ข้อสัญญาเอกสารสัญญาระวังเรื่องการโดนหลอกนิดนึงก็ได้เหมือนกันเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับบางทีมันมีความซับเท่าเกิดขึ้นอะเหมือนกับที่ผ่านมาเรื่องแบบตกเครื่องเรื่องเอกสารส่งไปอีกที่นึงแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่หายนะเพียงแต่มันมีการผิดพลาดเข้าใจกันผิด 2-3 ครั้งทำให้เกือบหายอย่างเงี้ยได้ต้องระวังมากๆรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะระวังมากนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเวลาที่ดาวพุธถอยหลังอะค่ะบางคนเนี่ยจะรู้สึกแบบ overly sensitive ก็คือรู้สึกแบบสะเทือนใจมากกว่าปกติแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างน้อยใจมากกว่าปกติก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้หยิบไพ่นะคะจังเพิ่งตัดผมเป็นไงบ้างไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ใช่ไหมหรือเปล่านะคะตัดเองนะคะมาอยู่นี่ก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะตรงนี้ทำไมล่ะได้ไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นจริงๆคือมันมีดาวที่ทำมุมกับเนปจูนเนี่ยคือต้องระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงนิดนึงเนาะหรือว่าการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัดสินใจต่างๆได้ไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มาจากการเงินนะคะอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจได้ต้องระวังหนักนิดนึงนะคะจริงๆของชาวตุลเนี่ยคือสุขถอยหลังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยพอทีนี้แล้วต้องบอกว่าอะไรหลายอย่างของคุณนะคะคุณจะความคิดสับสนว้าวุ่นใจวนไปวนมาแบบนี้ได้นะคะเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องแบบเครียดมากขนาดนั้นมันยิ่งช่วงกลางปีนี้คือตั้งแต่พฤษภามิถุนายนเนี่ยค่ะสิ่งเก่าๆมันจะวนกลับมาในชีวิตแล้วก็ความรู้สึกที่คุณจะรอสิ่งที่มันจะต้องคืบหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คืบหน้าอย่างนั้นนะคะจริงๆการเงินยังเป็นเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญเลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆใครที่คาดหวังการเงินมีโอกาสลงทุนมีโอกาสสำเร็จในเรื่องการเงินสูงลองดูโอกาสเก่าๆที่ตัวเองเคยได้รับไว้ไพ่จบของคุณเนี่ยเป็นไพ่ที่หยุดดูอยู่ผลประกอบการสิ่งที่ตัวเองทำจะเป็นอย่างไรต่อไป7ดาบเกิดขึ้นคือพวกนอกใจพวกหักหลังโกหกโดนขโมยผลงานเนี่ยระวังมากนิดนึงศัตรูลับศัตรูเปิดเผยระวังมากนิดนึงนะคะตรงนี้นะมันทำให้คุณอาจจะรู้สึกแบบกังวลใจนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไพ่5ดาบก็เป็นลักษณะเหมือนกับการที่คุณเหมือนกับรู้สึกว่าโดนทอดทิ้งรู้สึกว่าคุณไม่มีใครช่วยเหลือคุณขนาดนั้นนะคะแล้วก็อย่างไรเสียนะแจ้งว่าคุณเนื่องจากได้ไพ่ The Chariot เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสต่างๆเนี่ยเขาบอกให้คุณนะคิดอย่างมีสติมากขึ้นนิดนึงนะคะสมดุลงานสมดุลโอกาสที่เข้ามามากนิดนึงนะคะอย่าแบบเฮ้ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าแบบฟัง
ความข้างเดียวมากเกินไปนะคะในการติดต่อราชางานนะคะจะมองว่าคุณมีโอกาสได้ทำแล้วก็สำเร็จดีเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยลองเชื่อลางสังหรณ์ gut feeling ตัวเองนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราคิดว่าเราควรจะไปทิศทางนี้ก็ควรจะไปทางนั้นนะคะไปตามที่เราสึกว่าควรจะต้องไปจะดีกว่านะแล้วก็ที่บอกไว้คืออย่าไว้ใจใครมากนิดนึงนะคะเพราะว่า7ดาบขึ้นแล้วก็ดาวมันทำมุมเสียกับดาวเนปจูนด้วยก็เพราะนั้นเนี่ยเห็นอะไรบางทีรู้สึกว่าหลงเพ้อเชื่อคนง่ายได้ในช่วงเดือนนี้นะคะชาวตุลนะคะก็หยิบไพ่เรื่องการงานงานอาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงนะคะถามถึงความสำเร็จเนี่ยแจงยังหวังใจว่ามันยังสำเร็จอยู่เพียงแต่ว่าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันจะค่อนข้างล่าช้ากว่าปกติได้นะคะเรื่องการเงินนะคะเป็นไงบ้างนะคะตอนนี้เหมือนกับต้องสู้มากหน่อยคุณต้องพูดมากหน่อยนะคะเงินมันยังมีเข้ามาแหละนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแต่ที่บอกไปสุขก็ถอยหลังเหมือนกันเงินก็ค่อนข้างจะช้าได้เหมือนกันนะคะขอโทษทีนะแต่ว่ามันดาวหลักๆมันถอยหลังหมดเลยอะนะคะเงินเก่ามีโอกาสได้เงินใหม่นี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้สำเร็จดีนะคะเป็นเดือนที่คุณควรต้องลงเรียนอะไรเพิ่มเติมสักอย่างนะหรือการเรียนการทำการตลาดก็ดีเหมือนกันนะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆลองลงดูนะแล้วก็สุขภาพนะคะตรงนี้ไพ่เนปจูนอ่ะจังจะนึกถึงความจริงๆความหลงความเบลอความเชื่อคนง่ายเกี่ยวข้องกับสุขภาพใจมากกว่าร่างกายไม่น่าจะเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นนะเพราะจริงๆแล้วมันมีดาวอังคารอยู่ในเรือนสุขภาพของคุณจันก็เข้าใจว่าคุณน่าจะเป็นช่วงที่แบบดูแลตัวเองฟิตหุ่นมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องใจเนี่ยบางทีอาจจะแบบไม่ค่อย 100% ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดก็มองว่าเดือนนี้เนี่ยดูแลตัวเองดูแลจิตใจนิดนึงนะคะแล้วก็ความรักถ้ามองแล้วก็มีโอกาสได้เจอหลายคนมากๆเลยเนาะอาจจะเป็นในส่วนของคนธาตุดินกันพฤษภมังกรหรือว่ากรกฎหรือว่ามีนก็ได้นะคะตรงนี้มันมีคนเข้ามาออกไปนะคะมีคนเก่าๆวนกลับมาใช่แต่ว่าคนที่เราคาดหวังใหม่ๆเนี่ยก็โอกาสหายไปก็มีอยู่เหมือนกันแล้วที่บอกไปคือ7ดาบเกิดขึ้นถ้าคุณไม่มีกิ๊กเนี่ยค่ะคู่คุณก็มีโอกาสที่จะมีกิ๊กสูงเหมือนกันนะคะแล้วก็มันเข้ามาทำให้คุณไม่สบายใจได้เยอะเหมือนกันนะคะไพ่จบของคุณคือเป็นการที่หยุดดูความเป็นไปว่าจะเอายังไงต่อไปดีจากตอนนี้นะคะเหมือนกำลังแบบเฮ้ยฉันจะต้องไปที่ทางนี้ฉันจะเอายังไงดีฉันควรทำนู่นทำนี่ดีไหมนะคะลองหยิบมาหน่อยนะคะเขาบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีนึงนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะหลายๆอย่างมันอาจจะรู้สึกแย่รู้สึกดาวได้นะคะอาจจะต้องแสดงออกถึงความรักมากนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยการเงินแล้วก็การเงินแล้วก็อาชีพเนี่ยค่ะมีผลกับในเรื่องของความรักก็ได้เหมือนกันถ้าถามในส่วนของขอหยิบเป็นคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดได้ไพ่เลโกนะคะปล่อยต้องปล่อยนะอะไรที่แบบไม่ดีก็ต้องปล่อยออกไปนะคะเข้าใจว่าคนโสดเนี่ยจริงๆเนื่องจากที่เวลาที่เราสุขเดินถอยหลังอะค่ะคนเก่าวนกลับเข้ามาชีวิตคุณได้แต่คนใหม่ถึงแม้คุณมีคนเข้ามามันไม่ใช่เมเจอร์ดิซิชันแบบว่าต้องตัดสินใจเลยฉันจะเอาคนนี้เลยแบบเนี้ยจังว่ายังไม่ใช่เวลานะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะได้ไพ่ leave it behind นะบางทีบางเรื่องมีเหตุทะเลาะใจกันก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะแล้วก็คนมีครอบครัวแล้วSecret นะคะก็พยายามจะหยิบให้มันหลากหลายแต่มันก็ออกมาในทิศทางเดียวกันนะคะความรักเนี่ยเนื่องจากสุขถอยหลังบางทีมันอาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่แบบใช้คำว่าไงดีล่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ตกลงปลงใจขนาดนั้นอาจจะมีอะไรที่แบบซ่อนเร้นได้ต้องระวังมากนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้เนาะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะถ้าสวนคนเก่าๆเป็นไงบ้างคะคนเก่าเคลียร์โยมายนะคะก็มันมีเข้ามาให้ได้เคลียร์อยู่นะเคลียร์ใจกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาความรักอยู่นะคะก็ทั้งรักทั้งเกลียดนะคะตรงนี้ love hate relationship นะแล้วก็ถ้าถามว่า อะไรอีกล่ะหมดหรือยังคำถาม
ปัญหาความรักไปแล้วเนาะหมดแล้วเนาะก็น่าจะจบแล้วนะคะตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคือเดี๋ยวช่วงนี้แจงอ่ะมี TikTok นะคะ TikTok แจงเป็นภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษนะคะแล้วแจงจะพิกคาร์ดเยอะมากๆในนั้นนะคะเผื่อใครสนใจก็ตามไปได้นะคะใน TikTok Jasmine แจง Jasmine J 569นี่แหละค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ